ดโดยน้ำดื่มปลาสิงพี่เจนดูพวกเขาสิคะโอ่งอ่ะใบใหญ่กว่าตัวพวกเขาแต่อีกทำไมเขาถึงขนขึ้นรถได้ล่ะคะพี่เจนว่าเขาคิดยังไงอะคะก็เขาใช้กระบอกไม้ที่เป็นกลมๆยาวๆแบบนี้มารองไว้เป็นล้อเพื่อช่วยลดแรงเสียดทานจ้ะแล้วแรงเสียดทานคืออะไรอะคะหนูพูดถึงเรื่องที่คนเขาเข็นโอ่งขึ้นรถใช่ไหมค่ะเขาลดแรงเสียดทานเนี่ยเพราะเขาใช้กระบอกที่เป็นรูปทรงกลมเหมือนกับล้อถ้าไม่มีเนี่ยโอ่งมันก็เสียดสีไปกับของฝืดๆมันก็ขึ้นลำบากอะไรก็ตามเป็นรูปทรงกลมเนี่ยมันลดแรงเสียดทานทำให้เคลื่อนที่ได้ดีขึ้นลุงมีของมาให้หนูเล่นสองคนนะหนูดูกันละนี่โอ่งเหมือนเขาที่เขาเข็นโอ่งเมื่อกี้นี่ใช่ไหมคันนี้หนูดูนะโอ่งอันนี้หนักเท่าไหร่500กรัมค่ะหนัก500กรัมลุงมีไม้อันหนึ่งแล้วลุงก็จะลากโอ่งนี้ไปในแนวลากหนูเดาได้ไหมว่ามันจะหนักกว่า500หรือมันจะหนักน้อยกว่า500หนักน้อยกว่า500กรัมค่ะหนักเท่าไหร่200กรัมค่ะหนัก200กรัมคุณลุงหนุนให้มันชันขึ้นนิดหนึ่งหนูคิดว่ามันหนักขึ้นแล้วเราต้องใช้แรงมากขึ้นหรือแรงน้อยลงเอ่ยดูสิเป็นไงคะหนูดูที่ประมาณเท่าไหร่300กรัมค่ะถ้าลุงทำชันมากขึ้นอีกโอ้โห400กรัมเลยค่ะคุณลุงโอ้ถ้าอย่างนี้400กรัมเห็นไหมมันจะเป็นเท่าไหร่ถ้ายกขึ้นตรงๆ500กรัมเหมือนตอนแรกเลยค่ะ500กรัมเลยงั้นแสดงว่าทางลาดเนี่ยทำให้น้ำหนักขององค์เบาขึ้นใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกจ้ะจริงๆแล้วน้ำหนักขององค์เนี่ยมันไม่ได้ลดลงหรือว่าหายไปไหนหรอกจ้ะแต่เพราะว่ามันมีการผ่อนแรงที่ระนาบของทางลาดยิ่งชันน้อยเราก็ยิ่งใช้แรงน้อยแต่ว่าถ้ามันชันมากเนี่ยเราต้องใช้แรงมากขึ้นจ้ะก็คือพอทางลาดเนี่ยพอเราจะดันเราจะดึงขึ้นไปด้านนี้น้ำหนักของโอ่งส่วนหนึ่งเนี่ยมันตกลงไปที่พื้นอีกส่วนหนึ่งมันก็ตกอยู่ที่แรงดึงหรือแรงดันขึ้นมาเราก็เลยออกแรงน้อยลงไงล่ะลูกมีอะไรจะถามหนูสักหน่อยว่าในชีวิตประจำวันหนูนึกถึงอะไรเวลาพูดถึงทางลาดทั้งหลายเนี่ยหนูนึกถึงอะไรครับมีอะไรบ้างนะสะพานอุโมงค์ของเล่นไม้กระดานลื่นแล้วก็ทางลาดในโรงพยาบาลใช่ไหมคะเออถ้างั้นลุงอยากจะให้หนูดูอันไหนอะไรสักอันหนึ่งเนี่ยนี่คือทางลาดที่เกิดขึ้นกับสถานที่ราชการแห่งหนึ่งหนูมองแล้วหนูว่ายังไงทางลาดสีขาวๆเนี่ยเหมือนไม้กระดานลื่นสนามเด็กเล่นเลยนะคะหนูว่ามันชันเกินไปค่ะแบบนี้จะใช้งานได้ที่ไหนใช่แบบนี้คนที่นั่งรถที่มีล้อสำหรับเลื่อนสำหรับคนพิการหรือคนสูงอายุเนี่ยมันเป็นไงมันตกไหม เล่นโรลเลอร์คอสเตอร์เลยใช่ไหม เออโดยเฉพาะสังคมไทยกำลังจะเป็นสังคมสูงวัยกำลังจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆรู้ไหมว่าอีก5ปีเนี่ย5ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุถึง 20% ของคนไทยทั้งประเทศและอีก20ปีข้างหน้าจะมีผู้สูงอายุถึง 30% อย่างนี้เนี่ยควรต้องแก้ไขไหมแก้ค่ะและถ้าวันไหนคุณลุงนั่งรถเข็นแล้วหนูจะคอยเข็นให้นะคะโอ้เยี่ยมเลยแล้ววันหนึ่งหนูก็ต้องแก่เหมือนกันนะ